นี่เป็นพักอีเลิศหรือใบชะพลูของข่อยจ้ะมันก็แตกใบดีอยู่เด้ออกมาแบบว่ายอดใหม่ๆหลายเลยแต่ออกมากะเบิ่งแม่จ้ะใบเหลืองและใหม่ข่อยก็บ่ฮู้สาเหตุว่ามันเกิดจากอีหยังคือกันข่อยได้สอบถามผู้ฮู้มาเขาบอกว่าชะพลูเนาะหรือพักอีเลิศบ้านข่อยนี่มันมักแบบว่าแดดรำไรแล้วก็มักน้ำมักจื้นๆมันคือซีเมนเพราะว่าอีหยังอยู่เมืองไทยอยู่บ้านนอกคอยบ่เคยได้ปลูกเด้มันก็เกิดน้ำคางหัวคางสวนมองที่เฮาลาดน้ำแบบว่าน้ำล่างถ้วยล่างจานไปมองนั่นมันแห่งงามมันคือซีเมนต์ค้ำเขาว่าเมื่อนี่คอยสิมาเปลี่ยนดินคอยใส่ดินปุ๋ยมักที่คอยมักเองนะจ๊ะทั้งมักคอยแล้วก็สิย่ายมองมันแล้วเฮาก็สิมาติดตามผลงานนะจ๊ะว่าเปลี่ยนดินเปลี่ยนมองไว้แล้วมันสิงามให้ข่อยบ่ดินก็ยังดีๆอยู่จ้ะยังจืดเลยดินปากตัวอ้วนๆเลยข่อยก็ย้ายมาอยู่หม่องแดดรำไรเนาะหม่องห่มแน่เบิ่งว่าบัดที่นี่มันสิเป็นจังได๋ถามมาติดตามเบิ่งกันเนาะจ้ะงามขึ้นกว่าเก่ามากหลายจ้ะพักอีเลิศเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินย่ายมองแตกขึ้นมาดีดีสีเริ่มเปลี่ยนบ่มีใบใหม่แต่การบ่เขียวเต็มที่เถอะจ้ะปลูกมาปีหนึ่งบ่ทันได้กินจะค้ำเถื่อก็สิได้ย่ายเข้าไปในบ้านแล้วล่ะจ้ะอันนี้ได้มาใหม่โมไห่มาก็สิได้เปลี่ยนกระถางคือกันกระถางดินเบิ่งมันขึ้นขี้ไข่นี่แม่บ่งามจ้ะถ้าสิเอาเข้าไปไว้ในบ้านต้องเปลี่ยนเป็นกระถางพลาสติกถ้าเฮาสิปลูกพักอีเลิศนี่จ้ะหรือใบชะพลูนี่เฮาต้องเข้าใจธรรมชาติมันต้องรู้จักสังเกตข่อยก็ลืมคิดไปว่าอยู่บ้านนอกเฮามันมักอยู่น้ำหม่องจื้นๆหม่องน้ำหม่องที่เฮาสาดน้ำไปมองอยู่น้ำใต้ถุนอีหยังแบบนี้นะจ๊ะมันต้องมีต้นใหม่ต้นอื่นบังน้ำ
คือมันสิใหญ่โดยตัวของมันเองบ่ได้ต้องมีไม้เลี้ยงถ้าเฮาเข้าใจธรรมชาติของเขาหม่องนี้เฮาก็สิเลี้ยงมันใหญ่จ้ะก็สิได้กินอยู่ดอกเนาะเบิ่งใบเขียวขึ้นมาบักหลายแล้วเด้ล่ะแตกนอแตกแหนงขึ้นมากะตั้งหลายเบิ่งแล้วก็ฝากติดตามไทยเลยพาเราให้พี่นัดเด้อจ้าสวัสดีจ้า